สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมรงค์ชาแนลสวัสดี FC น้องหูหิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สันวาเพชรบ้านแพงสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ทั่วโลกนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และไม่ข้ามโฆษณาช่องครูธรรมรงค์ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเกี่ยวกับน้องหญิงเพชรบ้านแพงของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับน้องหญิงเพชรบ้านแพงเช่นเดิมครับก็คือเกาหนั่นแหละครับก็คือเกาหนั่นแหละไม่มีไพ่หรอกครับนอกจากลาหน่อยห้องในเรื่องของความนิยมชมชอบกระแสที่โด่งดังณปัจจุบันนี้นะครับของน้องหญิงเนาะถ้าเรานับระยะแล้วก็น่าจะประมาณปีนิดๆที่น้องได้อยู่ในแวดวงนี้พวกเราก็คงจะเห็นด้วยกันว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น้องกระแสยังดีต่อเนื่องนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นยุคทองของน้องก็คงไม่ผิดเป็นช่วงเวลาไม่ใช่เป็นยุคเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งของน้องณปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นมาลัยไม่ว่าจะเป็นความนิยมชมชอบกระแสฟีเวอร์ไปตรงไหนแฟนคลับแห่ไปตรงนั้นหงหญิงทำอะไรกับใครแฟนคลับก็จะไปทำอย่างนั้นด้วยจะไปด้วยจะตามรอยด้วยอย่างเช่นไปสวนทุเรียนหงหญิงน้องหญิงไปแฟนคลับก็ตามไปให้กำลังใจสวนทุเรียนอุ้ยผมว่าในการที่พี่ๆน้องๆ FC พ่อแม่ FC ที่ติดตามน้องหงหญิงผมบอกว่าผมพูดอย่างนี้เลยว่าน้องหงหญิงทำอะไรFC แล้วก็ดินดีเต็มใจที่จะทำตามเช่นไปสนับสนุนร้านนี้ FC แล้วก็ไปขอถ้าน้องหญิงพูดพ่อแม่ FC ซอยสื่อในเด้อร้านนี้ร้านนั้นกระจายยอดขายกระจายจริงๆครับนี่คือวาจาศิษย์ของน้องเป็นไปได้จริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเราเห็นแล้วว่าคือที่ทำอย่างนี้ได้ก็คือน้องหญิงได้ใจพ่อแม่ FC หลายๆท่านและ FC ของเรามีแต่ระดับบิ๊กๆหน้าที่การงานไม่ธรรมดาบางคนเคยมาแซะ FC น้องหญิงว่าทำงานอะไรว่างมากหรือเปล่ามีสมองไหมคือเขาก็จะมองแบบนี้นะคนที่มองต่างนะแต่หารู้ไหมว่าพ่อแม่ FC ของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นระดับผู้บริหารเป็นระดับเจ้าของธุรกิจเป็นเยอะแยะครับหน้าที่การงานไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องรายได้ไม่ต้องพูดถึงครับแล้วเป็น FC ที่เขาเรียกว่าอยู่ในวัยกลางคนไปถึงสูงอายุแล้วถ้าเป็น FC ระดับนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าการคิดวิเคราะห์สิ่งที่พ่อFCหลายท่านจะทำอะไรผมเชื่อและเคารพเสมอว่าท่านได้คิดดีแล้วด้วยประสบการณ์ด้วยอายุด้วยวุฒิภาวะอะไรต่างๆที่สะสมมาผมคิดว่าท่านตัดสินไม่ผิดหรอกครับที่จะสนับสนุนเด็กคนนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเมื่อสนับสนุนให้น้องเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปความสุขก็แผ่กระจายไปถึงคนที่เต็มใจที่ช่วยที่จะให้เราให้แล้วเรามีความสุขแค่ให้นะครับเราก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับเสมอไปครับเป็นผู้ให้ก็มีความสุขได้โดยเฉพาะให้กับน้องให้เท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าเบื่อให้เท่าไหร่ก็มีคำว่าไม่อยากให้มีแต่อยากให้ไปเรื่อยๆไม่รู้เพราะอะไรนั่นแหละครับที่หลายๆคนเขาเข้าใจว่าน้องหญิงเป็นเด็กที่น่ารักเราเห็นอยู่แล้วนะครับเห็นอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดอะไรต่างๆแต่คนบางคนบางกลุ่มก็ยังมองว่ามันที่น้องทำบางอย่างไม่โอเคแต่ไม่เคยรู้เบื้องลึกจริงๆว่าน้องคิดอะไรยังไงเหมือนอย่างที่การที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วน้องไม่ได้ไปก็มีกระแสไม่ใช่เฉพาะกระทบน้องอุ๋งนะครับไปกระทบพ่อกับแม่ด้วยแล้วก็คือเราก็มองเห็นคือคอมเมนต์ผมไ
ไม่อยากเจาะลึกเท่าไหร่เนาะบางทีแล้วมันก็เสียกำลังใจแต่พ่อแม่น้องหญิงก็เข้มแข็งครับก็เป็นตัวอย่างให้น้องเช่นเดียวกันคนอยู่เบื้องหลังวางตัวแบบนี้เป็นเสาหลักให้น้องคอยยึดเหนี่ยวแบบนี้มันก็เลยทำให้น้องเข้มแข็งไปด้วยถ้าคนอยู่เบื้องหลังถ้าพ่อแม่อ่อนแอถ้าโดนกระทบพวกนี้กระแสพวกนี้เข้ามาแล้วพ่อแม่จิตใจอ่อนไหวน้องก็จะขาดสมาธิในการทำงานแต่นี่ไม่ครับต้องยอมรับว่าเข้มแข็งจริงๆชื่นชมครับพ่อแม่พ่อเอกกับแม่หน่อยฝ่าฟันอุปสรรคมาไม่น้อยกว่าน้องหญิงเช่นเดียวกันครับใครบอกว่าน้องหญิงฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องดราม่าหนักอย่าลืมว่าสองท่านนี้ก็ฝ่ามาไม่น้อยครับจนกระทั่งบางครั้งพ่อเอกบอกว่าไม่อยากอยู่ใกล้น้องไม่อยากอะไรเลยไม่โอ้โหดูใจครับดูใจพ่อเอกหนักแน่นครับเพื่อที่จะส่งเสริมน้องไปให้ได้ไกลที่สุดอะไรก็ช่างที่เขามองว่ามันเป็นดราม่าก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากให้มันเกิดเรื่องขึ้นนี่คือหัวจิตหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่คือชื่นชมจริงๆครับพอนานวันเข้านับวันเข้าพ่อแม่ซีหลายท่านเขาก็มองเห็นความตั้งใจความอดทนความเสียสละนะครับการไปทำงานของน้องแต่ละครั้งพ่อแม่เอฟซีทุกคนตามมาให้กำลังใจและกับพ่อเอกแม่หน่อยก็ไม่เคยห่างอยู่ใกล้ชิดน้องตลอดเป็นกำลังใจให้น้องเราเห็นบางภาพที่แม่หน่อยไปยืนอยู่หน้าเวทีร้องเพลงน้องมีความสุขแต่เชื่อไหมภาพนั้นแม่หน่อยยืนมองด้วยความภาคภูมิใจอยู่ในท่ามกลางคนที่เขาสนุกสนานแต่แม่หน่อยยืนมองลูกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจเราเห็นภาพนั้นแล้วก็นี่คือหัวใจของคนเป็นแม่คือมันสื่อสารออกมาได้หมดว่าที่ยืนอยู่ตรงนั้นคิดอะไรอยู่1อาจจะภาคภูมิใจในความที่มีลูกสาวที่มีคนนิยมชมชอบขนาดนี้2อาจจะสงสารลูกที่ทำงานเหนื่อยโดยที่พ่อแม่เองช่วยอะไรมากไม่ได้นอกจากการให้กำลังใจการคอยที่เป็นบุคคลเบื้องหลังที่คอยปกป้องน้องทุกสิ่งทุกอย่างรับแบกบางสิ่งบางอย่างที่หนักหนาเช่นเดียวกันไม่อยากให้หลายๆอย่างมันไปกระทบน้องนะครับนี่คือหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะไม่ใช่ว่าเป็นพ่อแม่น้องหญิงเป็นพ่อแม่ของซุปเปอร์สตาร์แล้วจะมีความสุขมันไม่ใช่ครับมันก็ต้องมีอีกมุมที่ทำให้ท่านลำบากใจเช่นเดียวกันแต่ท่านก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันไม่ระคายเคืองผิวท่านเลยนะครับต้องชื่นชมจริงๆครับให้กำลังใจนะให้กำลังใจทุกๆท่านเลยที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับน้องหญิงเพชรบานแสงโดยเฉพาะน้องหญิงครับต้องให้กำลังใจกันมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้สักก่อนขอให้น้องหญิงเพชรบานแสงมีสุขภาพแข็งแรงให้พ่อเอกแม่หน่อยมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยพ่อแม่เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผม